สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i s s i o t to the m o อดแคสต์อ t ตอิโที่187นะครับคุณอยู่กับรวิ์หานอุตสาหะเช่นเคยครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้พูดกันบ่อยนะครับก็คือการบริหารจัดการความเครียดภายในครอบครัวนะฮะในที่นี้หมายถึงความเครียดเรื่องงานนะที่มันถูกนํากลับมาที่บ้านด้วยนะครับก็มันเป็นได้หลายสถานการณ์นะไม่ว่าทั้ง สามีภรรยาหรือว่าคนที่เป็นแฟนกันทั้งคู่เนี่ยที่ใช้ช,ชีวิตร่วมกันเนี่ยนะครับอาจจะทํางานทั้งคู่นะครับคนหนึ่งอาจจะเลี้ยงลูกอีกคนนึงทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจริง,รงๆการเลี้ยงลูกเป็นงานที่ใหญ่ไม่แพ้การทํางานปกติหรือ,อาจจะใหญ่กว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าไม่มี <Vern. S 1> วันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าทุกคนมีนมงานทําหมดนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อคนสองคนต้องมาอยู่ด้วยกันนะครับในฐานะการเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันเนี่ย เราจะสามารถช่วยเหลือหรือดูแลความเครียดของอีกคนหนึ่งได้ยังไงบ้างนะเพราะว่ามันยังไงมันก็ต้องส่งผลกันไปหมดนะครับก็มันก็มีเปเปอร์อันหนึ่งนะซึ่งเขียนโดยร e เบก้าไนท์นะครับชื่อว่า how to help your spouse cope with work stress นะครับเป็นเปเปอร์ที่ผมอ่านครั้งแรกแล้วแบบเออเราไม่ค่อยได้มองอะไรจากมุมนี้เท่าไหร่นะครับร e เบก้าไนท์เนี่ยเป็น อาจารย์สอนหนังสือที่เวสเลีย์นะครับแล้วกเ็เขียนเป็นฟรีแลนซ์เขียนบทความให้กับนิวยอร์กไทมส์ USA Today Financial Times อะไรอย่างนี้นก็ก็เขียนแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับคือผู้เขียนเขาก็ไปรวบรวมวิธีคิดของเรื่องนี้มาแล้วก็เขียนเป็นไกด์ไลน์สั้นๆให้กับทุกคนได้ลองไปใช้กับกับคู่ของตัวเองดูนะครับคือเวลาเราคิดว่าเรากลับบ้านเนี่ยเรา เราน่าจะเป็นที่บ้านนะจะเป็นที่ที่เหมือนป้องกันเราจากความเครียดจากการทํางานได้นะฮะแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เอาเอาเรื่องงานกลับมาด้วยแหละนะคนที่สามารถตัดเรื่องงานได้100%ไม่เอาเข้าบ้านเลยเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับแต่คนส่วนใหญ่อ่ะผมบอกเลยว่าทําไม่ค่อยได้หรอกนะฮะเราก็มักจะกลับมานะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราเอาเรื่องงานกลับมาบ้านเนี่ยนะฮะถ้าคนหนึ่งเครียดสมมุติว่าเราเราบรรหทาความเครียดของเราได้แต่ว่า คู่ของเราบริหารไม่ได้นี่นะฮะมันก็จะส่งส่งไปถึงอีกคนหนึ่งแน่นอนนะครับมี professor ท่านหนึ่งที่สอน organization behavior อยู่ที่ i n s e นะครับบอกว่า uh, two careers can mean twice the stress but it can only mean twice it can but it can also mean twice the empathy and understanding คือเวลาสองคนทำงานเนี่ยนะครับก็จะมีความเครียดแบบคูณสองไปเลยในบ้านหลังนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เกิด ความเป็นอกเห็นใจและเข้าใจกันด้วยนะฮะต้องบอกว่าเวลาเราช่วยเหลือคู่ของเราเนี่ยในการบริหารจัดการความเครียดนี่นะครับนอกจากความเครียดจะดีขึ้นแล้วเนี่ยเราจะได้ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นด้วยนะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะความสัมพันธ์อะไรพวกนี้ก็จะดีขึ้นไปด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เรียกว่ามีวิธีการในการบริหารจัดการความเครียดของคู่ของตัวเองเนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องที่ดี และมีเขาเรียกว่ามีผลบวกต่อทุกอย่างเลยทั้งความเครียดทั้งความสัมพันธ์ทั้งความอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยนะครับ mm. ก็ต้องบอกว่าเ,เวลาเราบริหารจัดก,การความเครียดช่วยคนช่วยคู่ของเราด้วยเนี่ยมันเป็นมันเป็นการทํางานเป็นทีมะนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบต่างคนต่างเครียดแล้วก็มาโยนอะไรใส่กันแต่มันเป็นการเข้าออกเข้าใจกันมากกว่านะครับทีนี้เวลาสมมุติว่า แฟนของคุณกําลังเครียดเลยนะฮะกลับมาบ้านทํางานแล้วก็เครียดเนี่ยนะครับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะคือเราอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะไม่ได้ตั้งใจฟังจริงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยคือต้องฟังก่อนนะครับคำว่าตั้งใจฟังเนี่ยมันคืออย่างนี้บางทีสมมติว่า,าแฟนาเดินเข้ามาใช่ไหมเราก็อาจจะกําลังทําอะไรยุ่งๆอยู่เช่นอาจจะทําอาหารอยู่นะครับอาจจะ กำลังจะเอาหมาเข้ากรงอาจจะกําลังอะไรก็แล้วสักอย่างอยู่เนี่ยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าโอ้วันนี้เครียดมากที่ทํางานเครียดมากแล้วก็เริ่มพูดนะฮะเราก็แบบพยักหน้าไปโดยที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ฟังด้วยซ้ำนะฮะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอีกคนที่พูดไปเขารู้สึกว่าทาไมถึงไม่ทำไมถึงไม่ได้รับความสนใจทําไมเรื่องของฉันถึงไม่ได้รับความสนใจเลยนะครับอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งที่ไม่ควรทําเพราะฉะนั้นเมื่อนะครับเมื่อ แฟนของคุณเริ่มเหมือนกับพูดอะว่าอืวันนี้ที่ทํางานเครียดนะครับให้ตั้งใจฟังให้เขาใช้คําว่า Undivided a t t e n t i o n ก็คือหยุดทําทุกอย่างก่อนแล้วก็ฟังนะครับคนปกติเนี่ยไม่บ่นนานหรอกครับถ้าเกิดว่ามีคนฟังจริงนะฮะบ่นแป๊บหนึ่งก็เหมือนกับได้ลดวิกรีความเครียดลงไปแล้วนะครับณสเตจนี้เนี่ยยังไม่ต้องนะครับยังไม่ต้องเสนออะไรทั้งสิ้นนะครับยังไม่ต้อง ยังไม่ต้องพยายามจะช่วยเขาหรืออะไรทั้งนั้นนะครับฟังอย่างเดียวก่อนนะครับเพราะในบางครั้งเนี่ยคนคู่ของคุณเนี่ยนะครับเวลามาพูดกับคุณเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้อยากได้ข้อเสนอแนะอะไรนะเขาแค่อยากเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเล่าจบ3นาทีก็โอเคจบแล้วนะครับคราวนี้ก็โอเคละนะครับเราก็อย่าพึ่งแนะนําอะไรนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่แนะนํานะเดี๋ยวจะบอกในสเตจต่อไปนะครับแต่ว่าในสเตจแรกเนี่ยทุกคนต้องการได้ยินสิ่งที่ คือต้องให้คนอื่นมาฟังสิ่งที่ตัวเองพูดก่อนเวลาเขาเครียดนะครับอันที่สองแสามารถให้คําแนะนําหรือให้การสนับสนุนอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะฮะก็ต้องบอกว่าพอพอถ้าเราเริ่มอยากจะแนะนำมันสักอย่างในจุดนี้เนี่ยนะครับต้องบอกก่างนี้ว่าถ้าเราพร้อมทําได้เลยนะครับถ้าเราพร้อมทําได้เลยนะฮะ แต่ถ้าเราไม่พร้อมนะครับก็อาจจะบอกว่าคือคาว่าไม่พร้อมคือาอาจจะเครียดด้วยอยู่เหมือนกันตอนนั้นเรา,าจ,จะรู้สึกว่าฉันมังไม่พร้อมจะแนะนําอะไรใครทั้งนั้นในตอนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าโอเคตอนนีเ้เราเครียดกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องนี้เนี่ยอีกทีหนึง่งในอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนเย็นตอนกลางคืนก่อนนอนพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นสุดสัปดาห์ก็ได้นะครับแต่ว่า ต้องบอกว่าโอเคไม่ใช่ว่าฉันไม่สนใจเรื่องของเธอนะเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังแฮนด์เดิลไม่ไหวเพราะฉันก็เครียดเหมือนกันเดี๋ยวเรานัดเวลามาคุยกันว่าเออเรื่องนี้เราจะสามารถอันโหลดกันได้ยังไงบ้างนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดห้ามห้ามทำห้ามพูดคํานี้เด็ดขาดห้ามบอกว่าความเครียดของเธอน้อยกว่าความเครียดของฉันนะบางทีเราจะแบบ ว้าเรื่องแค่นี้เองเนี่ยของฉันเนะ่เรื่องใหญ่กว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณคิดว่าชีวิตคุณวันนี้แย่แล้วเหรอนชีวิตฉันแย่กว่าเยอะเลยวันนี้นะฮะอย่าทําแบบนั้นนะ,ะนี่ไม่ใช่การแข่งขันนะ,ะนี่ไม่ใช่การแข่งขันอันต่อไปนะครับเป็นพร้อมละพอคราวนี้เริ่มอยากจะให้คําแนะนําแล้วเนี่ยเป็นให้คาแนะนําแบบโค้ชนะครับคำแนะนําแบบโค้ชเนี่ยเป็นยังไง คือคำแนะนําแบบโคชเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเวลาเราโคชลูกน้องอะนะฮะเวลาเราโคชลูกน้องเนี่ยคำแนะนําม,มันจะเป็นลักษณะเชิงหนึ่งเป็นปลายเปิดคือคือเวลาเราถามเราก็จะถามแบบถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นอย่างเงี้ยอ่ะเราลองมองใหม่เรื่องคิดเรื่องนี้ถูกได้รับการมองใหม่ในมุมเนี้ยอ่คุณคิดว่าคุณจะปรับตัวยังไงหรือคุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนแป,ปลงไงลักษณะเป็นคาถามปลายเปิดนะครับหรือถ้าเราพลิกมุมของเรื่องนั้นนิดนึงแล้วบอกว่าโอเคถ้ามองจากอีกมุมหนึ่งเนี่ยมุมนี้เนี่ย เราควรจะมองยังไงคือให้เขาเป็นคนคิดตอบอะไม่ใช่ว่าเราแบบบอกว่าเฮ้ยต้องทำอย่างนี้ดีหนึ่งสองสามสี่แบบนั้นไม่เรียกโค้ชนะครับแบบนั้นเรียกสั่งนะฮะสิ่งที่ควรจะทําก็คือพยายามให้คู่ของคุณเนี่ยนะครับมองเห็นจุดบอดของตัวเองในเรื่องนั้นของเขาเองในเรื่องนั้นนะครับซึ่งต้องทําอย่างเบาเบามือนะเรามัดระวังคืออย่าแบบเฮ้ยบอกแล้วใช่ไหมพูดขีดทีแล้วเรื่องเนี้ยอย่านะครับอันนี้เป็นอันนีนต้องเป็นโค้ชเราต้องเราต้องทำหน้าที่แบบโค้ชก็คือให้ support ให้กำลังใจแล้วค่อยๆให้เขาเนี่ยแงะปัญหาเออแงแงทางทางแก้ออกมาเขารู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าข้อหาตอนน,น้อาจจะยังมองไม่เห็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นจุดบอดนะครับให้เขาค่อยแงออกมาเองนะครับแล้วเราจะสักเจสก็สักแจสแบบเบาๆว่าโอเคอันนี้เป็นความคิดเห็นนะแต่ว่าจะทําให้ทําก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าฉันมีความคิดเห็นแบบนี้นะครับอย่าสั่งนะครับอย่าสั่งอ่านะ c a r เรี c o โค้เนี่ยไม่ได้เหมือนโค้ชฟุตบอลนะครับเป็นหน้าที่จะไม่เหมือนกัน c a r e รีย o ์โค้ต้องสปอร์ตต้องต้องต้องพยายามให้เขารู้สึกถึงทางออกได้ด้วยตัวเองถึงคำตอบได้ด้วยตัวเองนะครับข้อต่อไปคือ reflect ฮะเวลาเราเราพูดคำว่า reflect เนี่ยคือเราต้องคิดก่อนว่าจริงๆเนี่ยสายเหตุของความเครียดเนี่ยมันมาจากอะไรความเครียดในงานส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมี2ลักษณะนะครับลักษณะที่1เนี่ยจะเป็นความเครียดที่เป็นครั้งคงไปนะก็คือ อาจจะเป็นโอเคโอ้โหวันนี้แบบบิดโปรเจกต์ใหญ่ไม่ได้นะครับหรือว่าแบบวันนี้มีมีติ้งกับลูกค้าแล้วแบบโอ้โหแบบเละอะไรเงี้ยนะครับเป็นหรือไปพรีเซนต์งานแล้วแบบเละอันนี้เป็นความเครียดแบบเป็นครั้งครั้งไปซึ่งมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วปกตินะฮะก็ไม่ได้เป็นไรเท่าไหร่อันนี้อันนี้โอเคนะครับไอความเครียดที่น่ากลัวก็คือสิ่งเรียกว่า chronic stress นะก็คือก็คือแบบแบบเป็นเรื้อรังอะ่ะนะฮะใช้ใช้คำนี้นะครับเป็นเรื้อรังก็คือเป็นตลอดอันนี้มันจะ ดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่คือมันจะไม่ได้มีแบบการสัญญาณอะไรที่ใหญ่โตแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันเราก็จะสังเกตเห็นว่าอ๋อเฮ้ยตอนนี้แฟนเราเนี่ยกำลังเป็นค r o n i c Stress ก็คือรู้สึกว่าเขาเครียดแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็เหมือนกับมันไม่มีทางออกอะ่ะเหมือนวันวนอยู่ในลูอย่างนั้นแหะนะฮะยังคิดมันยังหาทางออกไม่เจอลักษณะแบบนี้ค r o n i c stress เนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆกับต้มกบอะ่ะนะต้มกบนะครับสำหรับ อ่ะผมทวนอีกทีนึผมเชื่อทุกท่านรู้แล้วว่าต้มกบก็คืออะไรต้มกบก็คือถ้าสมมติว่าเราน้ำมันเดือดล้วโยนกลบลงไปต้องโดดหนีถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันถูกต้มตั้งแต่อุณภูมิที่น้ำมันยังเย็นเย็นอยู่จนกระทั่งมันเดือดบางทีกบไม่กระโดดหนีเลยเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันค่อยๆมาทีละนิดนะฮะนี่แหละเหมือนกันลักษณะลักษณะมันเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้เนี่ยเราจะดูยังไงนะะเราต้องดูหนึ่งแพทเทิร์นของชีวิตเขาเปลี่ยนไหมนะครับอารมณ์เปลี่ยนไหมนะครับ ทัศนคติเปลี่ยนไหมถ้าเกิดว่ามันแย่ลงปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะมี chronic stress syndrome ก็คือการเครียดแบบเรื้อรังวิธีการก็คืออ่ะสาเหตุก่อนสาเหตุของการเครียดแบบเรื้อรังเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนว่าเราเข,เขาเนี่ยคู่ของเราที่เรากำลังพยายามให้คำปรึกษาเนี่ยเขาอยู่ไม่ถูกที่คือที่เนี่ยไม่ใช่ที่ของเขาไม่ได้ไหมายความว่าต้องลาออกนะครับขอเน้นก่อนไม่ได้ไหมายความต้องลาออกแต่ว่ากระบวนการในการทํางานอะไรบางอย่างต้องเปลี่ยน นะครับอาจจะเป็นการไปคุยกับเจ้านายาจ,จะเป็นการคุยกับลูกน้องอาจจะเป็นการโหดเทตดตำแหน่งหรือบางทีอยู่ในตำแหน่งเดิมนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนกระบวนการการทำงานเปลี่ยนอะไรบางอย่างทีนี้เนี่ยปัญหาของไอโครนิคสตรีสก็คือเหมือนต้กจจตมกบอ่ะเจ้าตัวจะไม่ค่อยรู้นะครับเจ้าตัวจะไม่ค่อยรู้แล้วคนรอบข้างเองถ้าไม่สังเกตจริงๆก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันแต่มันเป็นความเครียดประเภทที่อันตรายที่สุดนะฮะความเครียดประเภทนี้นำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บนามาซึ่งอาจจะเป็นการระเบิดอยู่มาเลยวันดีๆวันหนึ่งก็ได้หรือ นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีะนะครับอาจจะติดสารเสพติดหรืออะไรพวกนี้ต่างๆพวกนี้ความเครียดประเภทนี้เป็นความเครียดที่อันตรายที่สุดนะฮะดังนั้นเนี่ยเ,เราถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องค่อยๆนั่งคล้ายๆกับ reflect คือถามคําถามแล้วให้เขามองตัวเองว่าจริงๆตอนเนี้อยู่ในที่ที่ตัวเองอยากอยู่ไหมได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทํำไหมนะครับพอใจกับชีวิตไหมนะแล้วก็ การคุยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่น่าเป็นหน้าที่หนึ่งนะของคู่ชีวิตต้องใช้คํานี้แล้วกันนะครับเป็นหน้าที่ของคู่ชีวิตซึ่งมันอาจจะไม่ได้สามารถคุยจบได้ภายในวันเดียวหรือ,อาจจะไม่ได้คุยจบได้ภายในห้านาทีสินาทีคุณอาจจะต้องคิดวิธีการที่จะเข้าไปจัดการกับเรื่องนี้ในในลักษณะที่เป็นลองเทอมมากขึ้นนะครับอาจจะต้องหาเข้าจากความเครียดมากขึ้นหาสาเหตุให้เจอนะครับแล้วเป็นที่มาของข้อต่อไปฮะคือ ตัวตัวลำพังเราคนเดียวเนี่ย,ยคงไม่สามารถที่จะจะเป็นเรียกว่ารับทุกอย่างได้ไม่งั้นเราก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะครับควรสนับสนุนให้เขามีกิจกรรมอื่นมีเพื่อนข้างนอกมีมีที่พึ่งข้างนอกบ้างนะครับเรียกว่ามีเติร์ดเพลสนะเช่นงานอดิเรกนะครับการเล่นกีฬาอะไรต่างๆพวกนี้หรือในกรณีที่เป็นไอ r คอนิกสตรีชหนักๆเนี่ยควรจะมีที่ปรึกษาที่เป็นคารเรโคชจริงๆไหมนะครับหรือว่า ต้องไปหาจิตแพทย์หรือเปล่านะครับต้องไปหานักบําบัดหรือเปล่าการไปห,หาจิตแพทย์การไปหานักบําบัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคืออย่างที่ <ๆ S 2> ผมบอกเราอาจจะไม่คุนกันในประเทศไทยแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆที่ที่คนทั่วไปเนี่ยจะไปหาจิตแพทย์จะไปหานักบําบัดเพราะว่ามันเหมือนร่างกายเราอะครับอันนี้คือเวลาเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคเขาก็มีทางออกให้แต่อันนี้เป็นทางออกที่มันอาจจะไม่ได้แก้ได้ด้วยการกินยา หรือฉีดยาหรือไปนอนโรงพยาบาลแต่ว่ามันจะแก้ได้ด้วยหลายอย่างประกอบกันยาก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งถ้าเกิดต้องใช้แต่บางคนไม่ต้องใช้ยาเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปเปลี่ยนวิธีการคิดหรือวิธีการจัดการกับตัวเองใหม่นั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณมีโค้ชแล้วถ้าคุณถ้าคู่ของคุณมีโค้ชแล้วมีคนมีจิตแพทย์แล้วมีที่ปรึกษาแล้วเนี่ยของเหล่านั้นเป็นเพียงส่วนเสริมนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยคู่ชีวิตนี่แหละคือคนที่จะต้อง เป็นหลักเป็นหลักนะครับในการช่วยเรื่องนี้นะฮะอันสุดท้ายครับ decompress together คือต้องมีสิ่งที่คือเรียกว่ารู้สึกว่าต้องต้องตกลงกันเป็น,เป,นเป็นกฎกติกาในบ้านนิดหนึ่งว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันที่บ้านเนี่ยมันจะต้องไม่ทําอะไรบ้างหรือต้องทําอะไรบ้างเช่นต้องควบคุมเวลาการใช้มือถือไม่งั้นเราสามารถที่จะ คือถ้าเกิดงานมันยุ่งเราอาจจะใช้มือถือได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเรายังเสรยติดกับการทํางานอยู่เนี่ยไปจนถึงนอนได้นะครับการใช้คอมพิวเตอร์เป็นยังไงนะครับวันไหนที่ต้องเป็น no device เลยไหมเช่นวันเสาร์เช้าอย่างเงี้ยต้องเป็นไม่ใช้มือถือเลยนะครับอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะฮะเขาบอกว่าการที่มีเรียกว่าเป็น grocery work ที่ดีหรือว่าเป็นเป็น end of the work habit ที่ดีไม่ใช่ end of the day นะ end of the work habit ที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะทําให้คลายความเครียดเช่น ตอนคืนเนี่ยเราเอาจจะบอกโอเคอ่ะเล่นมือถืออะไรได้จนถึงทุ่มครึ่งสองทุ่มนะต้องหยุดละนะครับหลังจากนั้นก็ใช้เวลาคุยกันอ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่ต่างคนต่างทำทำด้วยกันนะครับเขาก็มีตัวอย่างให้อสองเคสนะครับเคสแรกเนี่ยเป็นของ CEO ของ Cardinal เป็นบริษัทดิจิ t a ลมาร์เก็ตตนะครับอยู่ในอยู่ที่อลนตานะคร ตัวคนเล่าเนี่ยก็คือเรื่องก็สามีเป็นคนเล่าสามีเนี่ยเขาบอกว่าภรรยาของเขาเนี่ยนะครับก็ทํางานในบริษัทไอทีเหมือนกันใหญ่มากนะฮะแล้วก็งานก็เครียดมากงานก็เครียดมากนะครับแล้วก็แบบโอ้มีปัญหาเยอะแยะเครียดตลอดรู้สึกได้เลยว่าว่าภรรยาเนี่ยเครียดตลอดเวลานะครับสิ่งที่สามีทําคือ1น,น,นะฮะฟังฮะสามีคนนี้ชื่ออเล็กซ์นะครับอเล็กซ์เขาบอกว่าเวลาภรรยาเขากลับมาถึงบ้านเนี่ยสินาทีแรก นะฮะพอภรรยาเริ่มพูดเรื่องงานเนี่ยนะครับเขาจะไม่พูดอะไรแทรกเลยนะครับพยักหน้าอย่างเดียวนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาเขาจะแค่ฟังเฉยนะครับเขาจะไม่รู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปด้วยไม่โกรธไปด้วยไม่อะไรไปด้วยนะครับยังไม่นําเสนออะไรทั้งสิ้นนะฮะเขาบอกว่านี่มันไม่ใช่เวลาของกันเสนอข้อข้อคิดเห็นอะไรก็ฟังไปก่อนนะครับพอฟังจบปุ๊บอ่ะคราวนี้เนี่ยเวลาคนพูดหมดหมดแล้วเรื่องที่ตัวเองไม่สบายใจหมดแล้วเนี่ย เราก็จะใจเย็ยนลงถูกไหมอ่าพอภรรยาเขาใจเย็ยนลงเนี่ยเขาก็จะให้กําลังใจก่อนนะครับว่าเออเนี่ยเขาก็จะพูดอย่างว่าสิ่งที่เป็นจุดแข็งของคุณคืออะไรนะครับแล้วก็คุณมีเรื่องที่ดีๆมากมายเลยไอ้เรื่องวันนี้มันก็เป็นแค่เหมือนกับจุดสะดุดอย่างหนึ่งในชีวิตนะฮะต้อง positive เปิดด้วย positivity ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะหาเมคนิคในการช่วยให้ภรรยาเนี่ยเขา เหมือนกับคล้ายๆกับผ่อนคลายนะครับในเคสของอเล็กซ์เนี่ยเขากิจกรรมที่เขาทำร่วมภรรยาบ่อยๆคือเวลาเครียดๆคือออกไปขับรถนะครับซึ่งไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยจะจะเวิร์กสำหรับประเทศไทยไหมจะเครียดหนักกว่าเดิมนะฮะแต่ว่าเราอาจจะเป็นอะไรก็ได้เช่นออกไปเดินเล่นในหมู่บ้านด้วยกันแล้วก็ไม่เอามือถือไปนะครับมือถือนี่ตัวดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องเอามือถือเก็บไว้ที่บ้านนะฮะหรืออาจจะเอาไปแต่ปิดเสียงไม่หยิบออกมานะครับ ทาเป็นริเชัวก็คือว่าทุกครั้งที่ออกมาทําแบบนี้หรือว่าเอาไปกินในติมที่เเวนเซ่นอย่างเงี้ยนะฮะหน้าหมู่บ้านอะไรเงี้ยทุกครั้งที่ออกมาทำอะไรเงี้ยคือวันที่เป็นอาจจะเป็นแบดเดย์ของใครคนใดคนหนึ่งพอเป็นแบดเดย์เราก็จะมีอันเนี้ยเหมือนกับเป็นพิธีกรรมเลยว่าแบบโอเคนะแบดเดย์ day, อ่ะพูดเสร็จแล้วเราออฟเฟอร์สปอร์ตเสร็จเราก็มาออกมากินในติมกันถ้วยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอเล็กซ์ Alex เนี่ยเขาก็สนับสนุนให้ภรรยาของเขาเนี่ย ทำกิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวกับที่บ้านและไม่ได้เกี่ยวกับที่ทำงานก็คือเติร์ดเติร์ดเพลสนั่นแหละนะครับเช่นพรรยาขงเขาเนี่ยอชอบไปโบสนะครับซึ่งเขาก็สนับสนุนนะฮะแล้วก็สอนบัลเล่ให้กับเด็กๆนะครับเขาก็สนับสนุนเธอเต็มที่เช่นกันนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับบางครั้งถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะในบางในเคสของ,องของภรรยาของอเล็กซ์เนี่ยเป็น chronic stress นะครับก็เขาก็พาเธอไปหา professional advice นะก็ไปหาคนที่คนที่เข้าใจเรื่องนี้โดยตรงนะครับก็ปัญหาก็ดีขึ้นนะครับอีกเคสหนึ่งคราวนี้เป็นมาจากฝ้าของสุภาพสตรีบ้างน,นะครับเจสิก้าเนี่ยเอ่อก็สามีของเธอทํางานในราชการนะครับก็เครียดเหมือนกันเธอก็เครียดเธอก็ทํางานเป็น auditor นะครับส่วนสามีของเธอก็อยู่ในราชการนะครับเธอก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเธอเป็นคนที่ค่อนข้างจะ w o r k a ah ลิกมากๆเลยนะคือคืองานเธอมัน demanding อะ่ะโดยเฉพาะในช่วงที่ ที่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าฤดูพีของออดิตเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยเ,เธอก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยเธอกับสามีเนี่ยก็มีวันหนึ่งแหละก็มาตกลงกันว่าเฮ้ยเราจะต้องหาวิธีการที่จะทําในก้ร่วมกันให้ให้ความเครียดในครอบครัวมันลดลงนะครับก็คุยกันแล้วก็วางกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มีจุดประสงค์ที่จะลดความเครียดนะครับเช่นอันที่1กฎเกณฑ์ที่1ก็คือไม่คุยกันเรื่องงานนะหลังจะกลับมาถึงบ้าน นะครับก็คือปกติเนี่ยเขาบอกว่าเธอบอกว่าคู่คู่ของเธอเนี่ยกลับถึงบ้านปุ๊บก็เล่าเรื่องงานกันให้ฟังกันเป็นชั่วโมงนะฮะแล้วก็เหมือนกับคุยกันถึงเรื่องงานจนจบเลยอะ่ะจนจบคอนเวอร์เซชันต่างคนต่างแยกย้าย,ายาไปทําธุระของตัวเองก็กฎใหม่นะครับไม่คุยเรื่องงานก็ก็จะอะไรก็ได้จะทานข้าวจะดูหนังอะไรก็ดูไปแต่ว่าไม่พูดเรื่องงานนะครับกฎข้อที่2ก็คือตั้งใจฟังจริงๆว่าอีกคนหนึ่งเนี่ย เขาอยากได้อะไรนะฮะเขาอยากได้อะไรอย่างในกรณีของเจสซิก้าเนี่ยเธอเล่าให้ฟังว่าสามีของเธอเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่ประเภทที่จะกลับมาบ้านแล้วพูดอะไรแยอะแยะนะครับแต่ว่าเ็เก็บไว้นะครับเ,เวลาสามีเธอพูดเนี่ยนะครับสมัยก่อนเธอก็จะแนะนําทันทีเลยคือเรียกว่าพูดจบปุ๊บสวนเลยว่าเอออต้องทำอย่างนั้นสิอย่างนี้สิอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าจนกระทั่งสามีเธอในที่สุดก็บอกอเธอว่าฉันไม่ได้อยากฟังคําแนะนําอะฉันแค่อยากจะ มีคนฟังเฉยๆว่าฉันอยากพูดอะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเ,เธอก็ฟังคือคือ,คอก็ต้องก็ต้องรู้ว่าสา,สามีอยากได้อะไรด้วยนะครับก็ต้องก็ต้องรู้ว่าอีกคนหนึ่งต้องการอะไรนะรข้อที่3ก็คือ no comparison คืออย่าเปรียบเทียบกันนะครับในวันที่เครียดกันทั้งคู่เนี่ยคนนึงบอกโอ้ oh, วันนี้งานเครียดมากเลยคนนึงแบบงานฉันเครียดกว่าเธอ20เท่าแน่นอนเรื่องฉันเจอวันนี้แบบนี้ไม่ดีแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ใช่การแข่งขันกันดังนั้นเนี่ยอ่ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของสถานการณ์ที่เราเจอกันปก,ปกตินะครับคือชีวิตเดินนี้มันเครียดนะฮะก็มันก็เป็นไปได้ที่ความเครียดของทั้งสองคนเนี่ยพอมารวมกันมันจะทำให้เรื่องยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมนะฮะถ้าเรามาสรุปกันนะครับว่าในกรณีของการบรหิหารจัดการความเครียดให้กับคู่ของเราเนี่ยนะฮะควรทําไงบ้างนะครับอันที่ต้องทำนะฮะอันที่ต้องทาก็คือเอ่อต้องมี undivided attention ครับข้อที่หนึ่งนะต้องมี u n d i v i d e d a t e n t i o n ก็คือว่าเวลาจะฟังใครต้องตั้งใจฟังของจริงนะครับไม่ใช่ฟังไปเล่นมือถือไปฟังไปทำกับข้าวไปอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับถ้ายังไม่พร้อมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบเขาพูดแล้วก็แบบอะไรเงี้ยอย่านะครับก็จะบอกว่าโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะขอทาผัดอาหารให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะเดินไปฟังนะครับอันที่2คือเวลาจะให้ความคิดเห็นต้องให้แบบนุ่มนวลน,นะครับต้องให้แบบนุ่มนวลหรือในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเรา สามารถทําได้เนี่ยให้เขาเป็นคนคิดเองด้วยซ้ำว่าเอ๊จุดบอดของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรคือสิ่งที่เควรจะทําอันนี้จะดีที่สุดนะครับแต่ต้องใจเย็นนิดนึงนะอันที่3มก็คือต้องมีคล้ายๆกับริชเชอะพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่ที่ที่มันเป็นเวลาที่ทั้งสองคนจะได้เหมือนกับผ่อนคลายเหมือนกับอ,อย่างไปกินในติมท,ที่เซเวนเซนเนี่ยเป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะคืออ มันเป็นมันเป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเออเฮ้ยเราเราเรา,เราได้แบบผ่อนคลายนะแล้วก็พอมีเรื่องเครียดเราก็จะนึกถึงเรื่องนี้แล้วพอไปแล้วเรารู้สึกว่าเออมันหายอ่ะนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะอันที่ไม่ควรทำนะครับหนึ่งเลยคือรีบจะช่วยแก้ปัญหาหมายถึงว่ารีบจะเสนอข้อข้อคิดเห็นอย่างรวดเร็วอ่ะฟังปุ๊บพูดจบฉันคิดออกแล้วว่ต้องทําแบบนี้นะฮะอันนี้หลายครั้งเนี่ยเออคู่ของคุณอาจจะไม่ต้องการเลยนะไม่ได้ต้องการความคิดเห็นจากคุณเลยเขาแค่อยากจะระบายให้ฟังเฉย นะครับลองสังเกตดูนะครับว่าเขาต้องการความคิดเห็นหรือเปล่าแต่ถึงเขาต้องการความคิดเห็นก็ยังไม่ควรจะให้แบบตุ้มเดียวตอนที่เขาพูดจบอยู่ดีนะฮะอันที่2ก็คือว่าไม่ไม่เห็นสัญญาณอันนี้คือ,อ chronic stress ต้องต้องเห็นต้องเข้าใจสัญญาณเราต้องเข้าใจว่าสมมุติว่าอยู่ดีๆสามีของเราเนี่ยนะครับหรือภรรยาของเราเนี่ยพูดน้อยลงอย่างต่อเนื่องนะฮะหรือว่ากินน้อยลง ที่เขาไม่ได้ือเอ็กินแบบไม่กินไม่กินแบบเบื่ออาหารอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าซึมวันวันนั่งดูแต่ซีรีส์นะฮะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสัญญาณนะพวกเนี้ยเราต้องเห็นว่ามันทีเจ้าตัวไม่รู้นะครับเจ้าตัวมันทีไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดมีคนเห็นเราก็สังเกตว่าเออเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกับความเครียดที่งานเรื่องงานหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปหาความช่วยเหลือจะช่วยเองหรือว่าจะเอาคนที่เขาเป็นเหมือชีพเข้ามาก็แล้วแต่แต่จริงๆรแล้วก็ควรจะต้องทําควบคู่กันไป คือเจ้าตัวต้องช่วยด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามันหนักจริงๆก็อาจจะต้องไปพบกับผู้เชี่ยวชาญนะฮะอ,อันสุดท้ายที่ไม่ควทำก็คืออย่าคาดหวังว่าคุณจะเป็นคนเดียวเท่านั้นบนโลกใบน,นี้ที่สามารถที่จะบริหารจัดการความเครียดของคู่คุณได้นะครับแต่ว่าต้องสนับสนุนเขาเช่นสมมติเขาชอบเล่นกีฬาให้เขาไปวิ่งเงี้ยวิ่งก็ช่วยเยอะนะครับก็สนับสนุนนะฮะให้เขาเ,เขามีกิจกรรมไปทํากับ คอมมูนิตี้ของเขาไปวาดรูปนะฮะก็ควรสนับสนุนไปเล่นดน,นตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสนับสนุนนะฮะเพราะว่าพวกนี้มันช่วยได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาแบบอยากจะกลับไปหาแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็สนับสนุนไปด้วยก็ได้เป็นเป็นเป็นสปอเตอร์ที่ดีนะครับแล้วก็แน่นอนฮะอย่าไปเปรียบเทียบสําคัญสุดเลยนะฮะอย่าเปรียบเทียบความเครียดกันไม่ใช่การแข่งขัน หลายคือหลายครั้งเราชอบเป็นอ่ะรู้สึกว่าคือฟังเราฟังเรื่องคนอื่นอ่ะไม่ต้อง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 แฟนก็ได้เพื่อนก็ได้นะฮะฟังเรื่องเพื่อนเสร็จแล้วแบบมันไม่เห็นมีอะไรเลยว่ะเรื่องของเราในใหญ่กว่านี้ตั้งเยอะเราก็สวนกันไปเลยว่าโอ้ยเรื่องนี้จิ๊บจอยมากเลยฟังเรื่องชั้นไหมอย่างเงี้ยครับคือคนมันเครียดอยู่อ่ะพอดียินอย่างงี้มันยิ่งโมโหเขาไปใหญ่เรือองของไหมฮะอันนี้เป็นวิธีที่ไม่ดีต้องระวังที่สุดเลยนะครับก็ผมคิดว่าเรื่องความเครียดและการทํางานนะในยุคนี้มันก็มีเพิ่มขขึึ้้้้นนนนรรเาากกก็ีมใชอุปณ์พวขึ้น ผมมีข้อสังเกตอันหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับบทความนี้แต่ว่าเป็นข้อสังเกตที่ผมสังเกตตัวเองนะครับคือผมพูดเรื่องนี้ในงานออวันเปิดตัวหนังสือนะบอกว่างานที่สำคัญจริงๆที่เราทำแล้วมันเอฟเฟกกับเรามากจริงๆเช่นออมันมันส่งผลต่อยอดขายส่งผลต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราอะไรพวกนี้นี่นะครับส่วนใหญ่แล้วลองสังเกตดูนะครับมันจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอนเนต์ว่าเฉพาะคนที่ไม่ได้ทำงานสายเทคนะ หรือว่าคุณเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นคุณขายของออนไลน์อย่างเงี้ยนะคุณจะทํางานออฟไลน์ก็คงจะอะไรอยู่นะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยอย่างเช่นผมนะยกตัวอย่างผมแล้วกันนะผมเนี่ยช่วงเวลาที่ผมทาง,งานได้เยอะที่สุดเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมยังไม่ได้เปิดมือถือหรือว่าเอามือถือไปเก็บไปที่อื่นนะครับเอาอคอมพิวเตอร์ก็คือปิดอินเทอร์เน็ตคือใช้คอมพิวเตอร์เขียนอะไรก็ตามเนี่ยนะครับปิดอินเทอร์เน็ตก่อนเนี่ยปิดกดปุ่มปิดข้างบนนะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยค่อยเป หรือว่าใช้กระดาษเขียนเลยก็มีนะครับเรื่องที่สําคัญสุดๆเลยเนี่ยนะครับผมใช้กระดาษเขียนนะเออนะี่ยเวลาทำ r e s e n t t t i o นนะครับผมก็เขียนในกระดาษนะแล้วเราค่อยไปทําในในคีโน้ตที่หลังคือผมมีความเชื่อว่าเราอ่ะอาจจะเสพติดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือนะครับมากเกินไปนะฮะพวกเนี้ยมันมันทำคือ คือผมลองผมลองไม่ใช่มือถือสักครึ่งวันเฮ้ยรู้สึกแบบหัวมันโล่งขึ้นเยอะเลยลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะมีอพิซอดหนึ่งที่พูดเรื่องเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ด้วยนะครับแต่ว่านั่นแหละเราลองสังเกตดูว่าความเครียดของเรามีต้นตอมาจากไหนนะครับเ,เราช่วยคนอื่นด้วยได้แต่เราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าตัวเราเองเนี่ยมีความเครียดสะสมไหมแล้วสำคัญที่สุดคือเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ ก l ที่ถูกต้มเหมือนกันหรือเปล่าเราเป็น chronic stress หรือเปล่านะครับถ้าเคยมีใครมาพูดเล็บเ็กียเกียร์กับเราแล้วว่าเออช่วงนี้แบบพี่ดูอาการไม่ค่อยปกตินะอะไรเงีญญ้ยแต่เราไม่สนใจเราไม่ฟังเพราะรู้สึกว่าฉันก็ปกติดีลองกลับไปทบทวนดูใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความเครียดสะสมไหมนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะพอสมควรแก่เวลานะครับอย,อย่างที่เคยนะครับผมมีใครมีคำถามก็สามารถฝากเข้ามาได้นะครับใน inbox อง mission to the moon นะครับแล้วก็ขายของอีกนะครับขออนุญาต ฝากหนังสือสองเล่มของผมนะครับก็คือที่หัวมุมถนนอันนี้สั่งได้ในเว็บของ C ีนะครับแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่อง the disruptor เนี่ยยังยังสั่งไม่ได้เพราะว่ามีขายเฉพาะที่งานสัดาหนังสือลอจบสดาห์หนังสืออาทิตย์หน้านะครับสำนักพิมพ์วีเลินก็น่าจะเอาเข้าไปในร้านทั่วๆไปและสามารถสั่งออนไลน์ได้เช่นกันนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมตั้งใจไว้แล้วว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคมนะฮะ ของหลายๆหน่วยงานที่ผมรู้สึกว่าอยากจะามาเล่าต่อนะครับตอนนี้ก็มีโครงการที่นะเป็นของโรงพยาบาลบ้านแพวนะครับเป็นการคล้ายๆกับระดมทุนนะเพื่อที่จะทําให้ศูนย์รักษาตาของโรงพยาบาลบ้านแพ้วซึ่งมีความต้องการสูงมากเกินกําลังของการรักษาได้เนี่ยสามารถขยายรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มนะครับ ถ้าอยากจะไปดูวิดีโอนะครับผมแชร์ไว้ในเพจแล้วหรือคุณสามารถไปเชิร์ช u t u b e นะครับก็คือทำดีให้คนมองเห็นนะครับนี่เป็นชื่อของวิดีโอคุณดูแล้วคุณจะอยากบริจาคมากมากนะครับแต่ผมขออนุญาตเอาเบอร์บัญชีของโรงพยาบาลบ้านแพวเนี่ยมาให้ทุกท่านไว้ในพอดแคสต์นะครับบัญชีของโรงพยาบาลบ้านแพวนะครับคือชื่อบัญชีนะฮะโรงพยาบาลบ้านแพวธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านแพวนะครับเลขบัญชี745ดสี่ห้นนะครับก็ อลองไปดูคลิปกันได้นะครับแล้วก็อันนี้อยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเราโชคดีมากเลยนะที่ตาเรายังใช้งานได้ยังมองเห็นอยู่นะครับก็ฝากไว้นะครับผมก็จะขออนุญาตนะครับอาทิตย์นึงสักสองครั้งจะเอาโครงการที่ผมคิดว่ามีประโยชน์กับสังคมแล้วก็ได้มีโอกาสทําบุญนะครับให้กับผู้ที่ต้องการเนี่ยจะมาเล่าผ่าน m s s s o o to the ม o o n Podcast นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ